สีจิ้นผิงเอฟเฟกต์ EU ป่วนหนักฝรั่งเศสล้มดีลส่งอาวุธยูเครนหักหน้าอเมริกาบีบซื้ออาวุธประเทศโลกที่3 13เมษายน66บล็อกเดดเวิร์ดอัปเดตรายงานว่ายุโรปงานเข้าสีจิ้นผิงเอฟเฟกต์ฝรั่งเศสป่วนบล็อกเงินค่าอาวุธยูเครนเมษายน66ประธานาธิบดีมาครองผู้นำฝรั่งเศสเดินทางเยือนจีนโดยเครื่องบินส่วนตัวและมีเจ้าหน้าที่มารับปัดแต่นางฟอนเดร์ไลเออนประธานคณะกรรมการยุโรปถูกบังคับให้ต้องเข้าแถวผ่านด่านตม.ตามปกติไม่มีสิทธิพิเศษภายหลังผู้นำจีนพาไปจิบน้ำชาคุยส่วนตัวและฝรั่งเศสตัวเฮียจีนใช้วิธีบ่อนทำลายแตกยุโรปออกจากสหรัฐได้รับข้อตกลงเครื่องบินโดยสารแอร์บัสและข้อตกลงการค้าเพียบเจอมนต์สะกดสีจิ้นผิงเอฟเฟกต์เข้าไปผู้นำฝรั่งเศสมีอาการเปลี่ยนไปผู้นำฝรั่งเศสประกาศว่ายุโรปไม่ควรกลายเป็นข้าราชบริพารสหรัฐและต้องหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องไต้หวันการลดพึ่งพิงเงินดอลลาร์และยุโรปก็ต้องปลีกตัวเป็นขั้วที่3ในระเบียบโลกใหม่ฉับพลันก็มีเหตุพิลึกเอกสารลับหลุดหลายประเด็นเช่นความพ่ายแพ้ยับเยินของนาโต้ในสมรภูมิยูเครนอาวุธต่างๆหมดสต็อกและสูญเสียกำลังพลมหาศาลอาวุธเทพล้มเหลวทุกชนิดโดยเอกสารที่ตีตราว่าลับสุดยอดฉบับหนึ่งมีภาพถ่ายรายละเอียดของสงครามในยูเครนรวมถึงยืนยันว่าอังกฤษได้ส่งหน่วยรบพิเศษมหาเทพ50 หน่วยตามมาด้วยลัตเวีย17 หน่วยฝรั่งเศส15 หน่วยสหรัฐ14 หน่วยและเนเธอร์แลนด์1 หน่วยทั้งหมดถูกรัสเซียทำให้เกษียณกลายเป็นปุ๋ยเรียบแทบไม่เหลือการสอดแนมดักฟังโทรศัพท์อีเมลของสหรัฐต่อหลายชาติเช่นฝรั่งเศสอิสราเอลเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อียิปต์อังกฤษยูเครนล่าสุดเกิดเรื่องประหลาดเมื่อสหภาพยุโรปโต้เถียงกันอย่างหนักว่าการใช้จ่ายเงินก้อนจำนวน 2,000 ล้านยูโรตามแผนจะซื้ออาวุธอยู่ภายในสหภาพยุโรปมากน้อยเพียงใดโดยมีผู้นำฝรั่งเศสโต้เถียงล้มมติเดิมของสหภาพยุโรปในการให้วงเงินกู้และส่งกระสุนปืนใหญ่1ล้านนัดให้ยูเครนกู้ยืมข้อกำหนดเดิมก็คือค่าลูกปืนใหญ่จะถูกจ่ายคืนให้ตามคำสั่งซื้อโดยยูเครนเท่านั้นแต่ฝรั่งเศสต้องการให้ข้อกำหนดนี้ถูกลบทิ้งโดยต้องการคืนเงินค่าลูกปืนใหญ่ที่ยูเครนไม่ได้สั่งซื้อด้วยปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอยู่ที่เงินก้อนนี้สำหรับคำสั่งซื้อร่วมจากอุตสาหกรรมในยุโรปเช่นโปแลนด์ฝรั่งเศสและเยอรมนีแต่ฝรั่งเศสต้องการเพิ่มสัดส่วนจำนวนเงินชดเชยให้ตนเองในการส่งลูกปืนใหญ่ให้ยูเครนไปแล้วมากกว่าชาติอื่นสร้างความปวดหัวตึ๊บให้กับชาติ EUต้นวงแตกพยายามเสนอวิธีแก้ไขก็คือซื้อลูกปืนใหญ่จากประเทศที่3แต่ใช้คำว่าบริจาคจากนั้นก็จ่ายเงินคืนให้สต็อกของสมาชิก EU แล้วก็ส่งอาวุธอื่นที่ไม่ใช่ลูกปืนใหญ่ไปให้ประเทศที่3ทดแทนวิเคราะห์ว่าสีจิ้นผิงเอฟเฟกต์พ่นพิษใส่สหภาพยุโรปเข้าแล้วเพราะฝรั่งเศสกำลังก่อกวนป่วนให้วงแตกการกระทำของฝรั่งเศสนี้เพื่อตอบโต้เอาคืนสหรัฐที่ไปเจรจาแล้วยังกีดกันกำแพงภาษีรถยนต์ไฟฟ้า EU แต่กลับไปให้สิทธิพิเศษกับญี่ปุ่นเมื่อฝรั่งเศสไปเจรจาการค้ากับจีนกลับสะดวกโยธินทุกอย่างแถมฝรั่งเศสชำระค่าก๊าซ LNG เป็นเงินหยวนครั้งแรกอีกด้วยจีนใจใหญ่แล้วก็ไม่กดขี่เหมือนสหรัฐอีกทั้งฝรั่งเศสต้องการป่วนเอาคืนเยอรมนีและนอร์เวย์ที่เน็บแนมว่าฝรั่งเศสกำลังก่อรัฐประหารในสหภาพยุโรปเห็นจีนดีกว่านายใหญ่สีจิ้นผิงเอฟเฟกต์นี่แรงดีจริงฝรั่งเศสป่วนดอกนี้ทำเอาสหรัฐปวดหัวตึบคงไม่พ้นยอมอับอายขายหน้ากราบกรานขอซื้อลูกปืนใหญ่ขนาด155 มม.เกาหลีใต้สัก 500,000 ลูกจากชาติผู้ขายอาวุธกลายเป็นชาติผู้ซื้ออาวุธซะเองเสียศักดิ์ศรีมหาอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ปัญหาใหญ่ก็คือลูกปืนใหญ่เกาหลีใต้รุ่นนี้ใช้ไม่ได้กับระบบปืนใหญ่แบรนด์ยุโรปเลยแม้แต่ยี่ห้อเดียวส่วนปืนใหญ่เทพ Howitzer M777 นั้นโดนรัสเซียทำพังไปหมดแล้วแบบว่ามีปืนใหญ่ยุโรป8 ยี่ห้อแต่ไม่มีลูกเข้ากันได้และถ้าซื้อลูกปืนใหญ่เกาหลีใต้มาได้ก็ไม่มีเครื่องปืนใหญ่จะยิงต้องใช้มือขว้างใส่แทนส่วนรัสเซียนั้นสบายๆใช้ชิปคอมพิวเตอร์เครื่องซักผ้าและพลั่วขุดดินขว้างใส่ก็สู้นาโต้ได้อีกหลายปีแน่นอน